ัญญาเทียนสว่างนางสาวสยามคนแรกในประวัติศาสตร์ผู้ถือกำเนิดขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญบันเทิงวันที่30ตุลาคม2567 13นาฬิกา26นาทีกัญญาเทียนสว่างนางสาวสยามคนแรกในประวัติศาสตร์ผู้ถือกำเนิดขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบจากไปด้วยวัยเพียง46ปีเป็นที่รู้กันดีว่านางงามไทยขึ้นชื่อระดับโลกว่าเป็นประเทศที่สายสะพายแข็งที่สุดประเทศหนึ่งด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมนางงามเฟื่องฟูมีนางงามที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลากหลายคนแต่รู้หรือไม่ว่านางงามไทยคนแรกนั้นถือกำเนิดขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญเนื่องด้วยปี2475สยามมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกจึงเกิดงานฉลองรัฐธรรมนูญขึ้นแต่ถึงเช่นนั้นชาวสยามก็ถือว่ายังใหม่กับคำว่ารัฐธรรมนูญหลายคนยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรในปี2477รัฐบาลภายใต้การนำประเทศของพระยาพหลพลพยุหเสนานายกรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้มีงานฉลองรัฐธรรมนูญอย่างยิ่งใหญ่5วัน5คืนในปีนั้นเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้คนในประเทศเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรด้วยเหตุนี้เองจึงกำหนดให้มีการประกวดนางสาวสยามขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชนให้มาร่วมงานฉลองรัฐธรรมนูญโดยได้จัดการประกวดนางงามประจำจังหวัดขึ้นก่อนเมื่อได้นางงามประจำจังหวัดแล้วจึงจะจัดประกวดอีกครั้งเพื่อคัดเลือกตำแหน่งนางงามเลิศของสยามอีกครั้งด้วยเหตุนี้เองลูซิลหรือนางสาวกัญญาเทียนสว่างวัย21ปีครูโรงเรียนประชาบาลทานกานุเคราะห์สาวงามผู้มีใบหน้าคมจมูกโด่งผิวสองสีค่อนไปทางขาวสูงสมส่วนจึงปรากฏตัวครั้งแรกในการประกวดนางสาวพระนครและสามารถเอาชนะสาวงามอีก22คนมาได้จนครองตำแหน่งสาวงามพระนครจากนั้นกัญญาจึงก้าวเข้าสู่เวทีการประชันโฉมของสุภาพสตรีทั้ง50คนในวันที่12ธันวาคมซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่บริเวณอุทยานสรานรมเพื่อเฟ้นหาหญิงสาวที่สวยที่สุดในประเทศนี้ก่อนที่กัญญาจะคว้าตำแหน่งนางสาวสยามเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์เธอได้รับรางวัลมงกุฎโครงทำด้วยเงินประดับเพชรหุ้มกำมะหยี่ปักด้วยดิ้นเงินล็อกเก็ตห้อยคอทองคำขันเงินสลักชื่อนางสาวสยาม77และเงินสด 1,000 บาทถึงจะสร้างตำนานในหน้าประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นนางสาวสยามคนแรกแต่เส้นทางการประกวดนางงามของกัญญาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบในยุคนั้นผู้คนยังมีความอนุรักษ์นิยมและมองว่าการออกโชว์ตัวในที่สาธารณะผ่านเวทีการประกวดนางงามเป็นเรื่องไม่ควรแม่ของกัญญาเองก็รู้สึกเช่นนั้นแต่อาเขยของกัญญาได้ขอร้องให้เธอเข้าร่วมการประกวดประกอบกับความรักสวยรักงามอยู่แล้วกัญญาจึงตัดสินใจประกวดนางงามแม้จะต้องฝึกซ้อมด้วยตัวเองตัดชุดที่ใช้ใส่ในการประกวดด้วยตัวเองเธอก็ไม่ท้อจนประสบความสำเร็จได้เป็นนางสาวสยามคนแรกผู้ถือกำเนิดขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญหลังจากพ้นตำแหน่งเธอเข้าทำงานที่หอสมุดแห่งชาติและต่อมาได้สมรสกับด็อกเตอร์สุจิตหิรัญพฤกษ์ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมีบุตรธิดารวม5คนเธอเสียชีวิตเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพ.ศ. 2503จากมะเร็งปากมดลูกด้วยวัยเพียง46ปี
การประกวดนางสาวสยามดำเนินต่อมาเป็นเวลา5ปีก่อนที่สยามจะเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยจึงมีการเปลี่ยนชื่อเรียกจากนางสาวสยามเป็นนางสาวไทยเช่นเดียวกันนับว่าเป็นเวทีนางงามที่มีประวัติยาวนานมา90ปีแล้วโดยเรามีน้องดินสอศรีพนิดาเขื่อนจินดาเป็นนางสาวไทยประจำปี2567แม้ว่าในยุคแรกนั้นนางสาวสยามจะมีหน้าที่เพื่อสร้างสีสันแก่งานรัฐธรรมนูญสร้างสรรค์ประเทศการเมืองสังคมและประชาสัมพันธ์นโยบายสร้างชาติของรัฐบาลแต่ปัจจุบันนี้นางงามไทยมุ่งมั่นเพื่อไปประกวดเวทีระดับโลกซึ่งมีอยู่มากมายหลายเวทีและยังคงคุณค่าของสาวงามที่มาเป็นกระบอกเสียงให้เรื่องราวต่างๆในสังคมขอบคุณข้อมูลจากและหนังสือกัญญาเทียนสว่างเปิดตำนานนางสาวสยามเพื่อไทยฟาดกลับพปช.ร.โบยปมดิไอคอนหวังแก้เกอร์จี้ทบทวนตัวเองการเมืองวันที่30ตุลาคม2567 10:46 น.ดนุพรฟาดกลับพปช.ร.โบยประเด็นดิไอคอนให้เพื่อไทยหวังแก้เกอร์ชี้เรื่องเกิดตั้งแต่พปช.ร.เป็นแกนนำรัฐบาลจี้ทบทวนตัวเองก่อนพาดพิงคนอื่นเมื่อวันที่30ตุลาคม2567นายดนุพรปุณกันสส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีโฆษกพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.ระบุว่าประธานกรรมาธิการกมท.การคุ้มครองผู้บริโภคสภาของพรรคเพื่อไทยเพิกเฉยต่อกรณีของบริษัท The Icon Group ในปีที่ผ่านมาว่ากรณีที่โฆษกพลังประชารัฐอ้างถึงเกิดขึ้นในปี2566ก่อนพรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนนำรัฐบาลจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นข้าราชการเกษียณจากจังหวัดชลบุรีร้องเรียนหน่วยงานหลายแห่งแต่ไม่มีหน่วยงานใดรับเมื่อเรื่องมาถึงสภากมท.คุ้มครองผู้บริโภคได้ส่งเรื่องให้คณะอนุมท.ศึกษากลั่นกรองเรื่องร้องเรียนและสภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการต่อเนื่องจากมีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมากอนุมท.ได้เรียกผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ.และบริษัทดิไอคอนเข้ามาสืบค้นความจริงชี้แจงและไกล่เกลี่ยให้ได้ข้อยุติจนในท้ายที่สุดบริษัทดิไอคอนได้จ่ายเงินคืนให้ผู้เสียหายโดยผู้เสียหายไม่ประสงค์ดำเนินคดีมีการลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีไว้เป็นหลักฐานในการประชุมของอนุมท.ก็มีบันทึกข้อยุตินี้สามารถสืบค้นได้ทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะกมท.และอนุมท.ในขณะนั้นได้ใช้อำนาจที่มีของกมท.ตรวจสอบข้อเท็จจริงไกล่เกลี่ยและส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ผู้ตัดสินผิดถูกทั้งยังสามารถทวงคืนความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ในระยะเวลาอันรวดเร็วทั้งนี้ในกรณีคดีของบริษัทดิไอคอนปัจจุบันอยู่ในกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและ DSI ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและทำงานอย่างหนักขณะที่รัฐบาลได้เดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่ทุกฝ่ายนับตั้งแต่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ได้สั่งการไปยังหน่วยงานในกำกับคือสคบใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างรัดกุมเช่นพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคกระทรวงการคลังโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังสั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสค.เร่งพิจารณารายละเอียดการยกร่างงบร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพ.ศ.2527เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์มากขึ้นนายดนุพรกล่าวว่าในระยะเวลา1ปีกว่ารัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยเมื่อมีประเด็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายเดินหน้าเต็มที่ขณะที่ใน10ปีที่ผ่านมารัฐบาลที่นำโดยพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.มีเรื่องร้องเรียนในกรณีดังกล่าวจำนวนมากแต่มีความคืบหน้าหรือไม่ทั้งที่บริษัทดังกล่าวดำเนินกิจการตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดในปี2562เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงที่พรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำรัฐบาลดังนั้นโฆษกพรรคพลังประชารัฐควรทบทวนตัวเองก่อนที่จะพาดพิงผู้อื่นการกล่าวหาของโฆษกพรรคพลังประชารัฐเป็นแค่การแก้เกอร์พยายามเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจของสังคมจากการที่คนในพรรคพลังประชารัฐมีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่คดีเกิดขึ้นเมื่อไหร่ดำเนินมากี่ปีจนปัญหาปะทุขึ้นในตอนนี้ตอนที่เราเป็นฝ่ายค้านเราทำเต็มที่ใช้ทุกช่องทางที่มีช่วยประชาชนเมื่อเป็นรัฐบาลผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลเองก็ทำเต็มที่เหมือนกันนายดนุพรกล่าวอลังการรับขวัญนนนี่นัชชาคลอดลูกแฝดสามีแอ๊กมีมอบให้ทายาท 15.5 ล้านบันเทิงวันที่28ตุลาคม2567 12:57 นอลังการรับขวัญนนนี่นัชชาคลอดลูกแฝดสามีแอ๊กมีวรวัฒน์มอบให้ทายาทเลย 15.5 ล้านลั่นพ่อจะทำให้มันมีค่าให้ได้มากที่สุดต้อนรับทายาทแฝดสุดอบอุ่นนักแสดงสาวนนนี่นัชชาชูมัคเคอร์กับสามีแอ๊กมี่วรวัฒน์หน้าแนวดีนักร้องนักลงทุนระดับหมื่นล้านเปิดภาพแรกลูกน้อยกับพ่อแม่อ่านข่าวนนนี่นัชชาแจ้งข่าวดีได้ลูกฝาแฝดจัดเบบี้ชาวเวอร์รอต้อนรับอบอุ่นพร้อมข้อความต้อนรับลูกชายน้องอีลิตและลูกสาวน้องออโรราสุดอบอุ่นพร้อมหน้าพ่อแม่ด้วยว่า Warm Welcoming My Sweetie Twinnie เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีลิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออโรราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันที่23ตุลาคม2024ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากแถมแอคมี่ยังโพสต์สุดเปลูกแฝดด้วยของขวัญวันเกิดมูลค่าสูงกันเลยโดยบอกว่าของขวัญวันเกิดมาบนโลกใบนี้ของลูกๆทั้งสองของพ่อขอมอบแอ๊กอาเช่ให้ลูกทั้งสองคนละ 7,777,777 แอ๊กให้กับทั้งอีลิตและออโรราซึ่งลูกๆจะสามารถนำมันไปใช้ได้ตอนลูกอายุครบ18ปีบริบูรณ์โดยในช่วงก่อนที่จะถึงเวลานั้นพ่อจะทำให้มันมีค่าให้ได้มากที่สุดเท่ากับความสามารถที่พ่อมี